เวียนมาบรรจบครบอีกครางานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2566ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดของกองทัพผีตาโขนที่ออกมาวาดลวดลายและร่วมสร้างความสนุกสนานคลื่นเครงกว่า 2,000 ตัวระหว่างเคลื่อนขบวนแห่พระเวสสันดรตามที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณหลายร้อยปีผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์แทนคนป่าหรือผู้ผีที่ศรัทธาในพระบารมีขององค์พระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมืองเหล่าผีตาโขนหรือผีตามคนจึงตามมาส่งและเกิดเป็นการละเล่นผีตาโขนเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยบอกว่ากิจกรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปีห้องพักโรงแรมรีสอร์ทในอำเภอด่านซ้ายภูเรือเชียงคานและแม้แต่ที่พักในตัวเมืองถูกจองเต็มหมดคาดว่าช่วงการจัดงานระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายนนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า120ล้านบาท